การไม่มีความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีนั้นอาจมีนัยยะหลายประเด็นด้วยกันช่องวังหลวงในคลิปนี้จึงอยากชวนคุณผู้ชมช่องวังหลวงมาพูดคุยกันค่ะในประเด็นต่างๆซึ่งมีดังนี้ประเด็นที่1ได้จากคะแนนโหวตของพรรคการเมืองจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลัก4ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองที่ชูประเด็นการปกป้องสถาบันได้รับคะแนนเสียงที่ตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดแบบสอบไม่ผ่านสิ่งนี้สามารถชี้ให้เห็นได้และสามารถเชื่อมโยงได้กับพระเรตติ้งที่ดิ่งลงแบบเป็นขาลงอย่างเห็นได้ชัดประเด็นที่3ข่าววงในจากข่าววงในที่ลือกันว่าหลังเสร็จจากงานพิธีเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมาหลังจากที่เสด็จกลับเยอรมันไปแล้ว